จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกิ้งก่าต่อสู้กับจระเข้นี่คือจระเข้สายพันธุ์โบราณโบราณจริงๆเพราะฝุ่นเยอะมากคุณขาวจะต่อกรกับจระเข้ได้หรือไม่คุณขาวเริ่มโจมตีก่อนได้เวลาอาหารแล้วเหรอเนี่ยหน้าตาไม่น่ากินเลยอ่ะในจังหวะที่คุณขาวกำลังเผลอก็ถูกจระเข้โจมตีแต่คุณขาวแข็งแกร่งมากจระเข้เลยใช้ท่าไม้ตายเพราะโคไดสเปลชคุณขาวสิ้นฤทธิ์ทันทีคุณเขียวหวานปะทะจระเข้จระเข้ถือโอกาสโจมตีก่อนคุณเขียวหวานตั้งรับด้วยการกลายเป็นหินคุณเขียวหวานเริ่มโจมตีแล้วไอ้เขียวๆนี่มันใช่ผักหรือเปล่านะไหนลองชิมดูสินี่มันไม่ใช่ผักนี่นะเมื่อไหร่จะเอาผักมาให้เนี่ยในตอนหน้าพบกับกิ้งก่าสุดเดือดประจำบ้านเบาคนสู